ไปดูเรื่องนี้กันนะคะมีผู้หญิงอยู่คนนึงมาร้องสื่อค่ะบอกว่าถูกทหารจิกหัวแล้วก็ตบและทหารคนนี้ยศ11นะแล้วก็เป็นญาติกันด้วยนะคะแต่ทำพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้าลูกของเธอเธอไม่ยอมนะคะแล้วก็อยากจะให้กองทัพเนี่ยรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเพราะกำลังพลมาทำกันแบบนี้ล่าสุดรองโฆษกกองทัพภาคที่4ยืนยันแล้วบอกว่าเป็นทหารจริงไอในส่วนของการเป็นทหารก็เป็นทหารเป็นญาติกันก็เป็นทหารถ้าทำผิดจริงก็ไม่ปกป้องค่ะถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามแต่เนี่ยนะคะอ่ะไปดูกันดีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงเหลือเกินค่ะว่าอะไรเดี๋ยวกูไปเองว่าไปมาทำกูไหนบ้างมึงทำกูก่อนนะกูทำให้มึงก่อนสิไปยังยังเอามึงทำนี่มึงก็เอาไปมึงมาทำลายกูก่อนเองเลยกูแจ้งความน่ากลัวจริงๆภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ผู้หญิงผู้เสียหายค่ะแล้วก็คนในบ้านเขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานจะได้ยินเสียงเด็กร้องเลยนะเพราะเด็กอ่ะเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าแม่ตัวเองถูกทำร้ายค่ะผู้ชายรูปร่างใหญ่สวมเสื้อยืดสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้นสีเทาเข้ามาทำร้ายผู้หญิงคนนี้ถึงในบ้านเลยนะคะจิกหัวเนี่ยตั้งแต่หน้าประตูบ้านเลยตบเข้าไปที่หน้าตบเข้าไปที่หัวแล้วต่อหน้าผู้หญิงอีกคนนึงด้วยอ่ะซึ่งเป็นผู้หญิงสูงอายุที่อยู่ที่บ้านหลังนี้พยายามจะห้ามแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้เด็กก็ร้องเด็กเนี่ยเป็นลูกๆของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายนะคะเด็กกรีดร้องกันใหญ่เลยอ่ะเด็ก3คนด้วยกันค่ะเด็กๆร้องไห้จ้าเพราะรับไม่ได้ที่เห็นแม่ถูกทำร้ายแบบนี้นะคะในคลิปฝั่งผู้เสียหายเนี่ยค่ะบอกว่าจะไปแจ้งความที่ถูกทำร้ายด้วยอีกฝ่ายโต้กลับเลยแล้วก็อ้างว่าตัวเองน่ะถูกทำร้ายก่อนคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะถูกโพสต์เฟซบุ๊กและร้องเรียนมาบอกชายชาติทหารไปแจ้งความกับตำรวจว่าถูกฝ่ายหญิงทำร้ายร่างกายแฮชแท็กขอความเป็นธรรมด้วยแฮชแท็กเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนี่นักข่าวช่อง8ของเราก็เลยไปสอบถามกับผู้เสียหายเธอเป็นผู้หญิงคนนี้นี่คนนี้แหละค่ะคนที่อยู่ในคลิปเธอชื่อว่ากัญญารัตน์เธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ไอ้วันนั้นผัวเธอไม่อยู่ไปขับรถส่งของที่ต่างจังหวัดเธอก็อยู่กับลูกๆ3คนอยู่ภายในบ้านจู่ๆเนี่ยคนที่ก่อเหตุที่เป็นทหารยศ10เอกสังกัดกองทัพภาคที่4บุกเข้ามาทำร้ายเธอต่อหน้าลูกๆเลยเธอรีบคว้ามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วฝั่งนั้นก็มาจิกหัวดึงผมอย่างเงี้ยแล้วก็ตบเข้ามาที่หัวเธอแล้วเอาโทรศัพท์ปาลงพื้นด้วยโทรศัพท์ของเธอนี่เธอเอาแผลให้ดูเลยนะคะร่องรอยบอบช้ำทั้งที่หัวทั้งที่แขนเธอบอกไอ้วันนั้นน่ะงงไปหมดเลยนี่รอยเขียวรอยช้ำแบบนี้ม่วงเจ้าค่ะเธอบอกเธอปวดเธอมึนงงหัวมากแล้ววันนั้นผู้ชายคนนี้ยังข่มขู่ด้วยว่าถ้าไปแจ้งความมึงโดนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงได้โหดร้ายขนาดนี้แล้วเป็นญาติกันจริงๆใช่ไหมบอกเป็นญาติกันจริงสาเหตุเนี่ยอีกฝ่ายเข้าใจว่าอย่างนี้นะว่าตัวเธอไปด่าแม่เขาเธอก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้ด่าคือคนที่เป็นทหารคนนั้นที่มาทำร้ายเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกันไงเธอบอกโหพยายามอธิบายเขาแล้วเขาก็ไม่ฟังเขายังทำร้ายเธอเลยต้องหอบลูกหอบเต้าเก็บข้าวเก็บของหนีตายกลางดึกเธอบอกไม่อย่างนั้นน่ะเธอตายแน่ๆลองฟังดูค่ะแม่เขาวันไปก็เจ็บพิษวันนู้นไปว่าแม่เขาตอนเล็กนะตึ้งกะทีเนียนนู้นไม่เคยได้ว่าแม่เขาเลยค่ะตึ้งกะทีนี้ไม่เคยด่ากันมาก่อนคนที่มาทำร้ายนู้นเป็นลูกกองปลาเลยตึ้งกะทีนี้วันนั้นเบื่อเงินมาอยู่มาตั้งอยู่หน้าบ้านนู้นแม่เขาวันได้ให้แฟนนู้นเลยนู้นเป็นคนมันจะไม่ขายนู้นก็เลยท่ามเข้าไปว่ามาเอาเบื่อเงินมาเอาเบื่อไปใส่นี่วันถ้าได้มันไปตั้ง500มึงอย่ามาไงอีกันมึงว่าเมฆูรัดราเกลทีนี้เขาก็พุ่งเข้ามาทำลายมือในบ้านเลยค่ะทีนี้มันเดินออกมาข้างนอกทีนี้มันก็มาทำต้นข้างนอกแล้วค่ะในเบื้องต้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะตำรวจสภ.ร่อนพิบูรณ์ค่ะเชิญตัวผู้หญิงคนนี้ไปแล้วนะคะเข้าไปคุยเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์มาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นทหารก็คือเป็นทหารแต่ต้องมีการออกหมายเรียกคนที่ก่อเหตุเป็นการออกหมายเรียกผ่านต้นสังกัดให้เอาตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในขณะเดียวกันค่ะรองโฆษกกองทัพภาคที่4พันเอกวัชรกรอ้นเงินนั่งไม่ติดที่แล้วค่ะก้นร้อนแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าหลังเกิดเหตุพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4นะคะสั่งการให้เรียกตัวจ่าสิบตรีชัยวัฒน์คนที่ก่อเหตุตามในคลิปมารายงานตัวกับต้นสังกัดแล้วมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพราะไอ้การทำแบบนี้มันกระทบกับภาพลักษณ์
ของกองทัพบกเป็นอย่างมากแล้วสร้างความเสื่อมเสียนะคือเอาจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไปด่าแม่เขาแต่มันไม่น่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันขนาดนี้ถึงก็ตบจิกหัวแล้วเดี๋ยวประสานตำรวจด้วยให้ดำเนินคดีอย่างให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดคือยังไงก็ตามแต่จะไม่มีการปกป้องคนในสังกัดเป็นอันขาดชายชาติทหารไงคือการที่ฝึกทหารมาเนี่ยมันฝึกให้แบบทั้งร่างกายและจิตใจนะต้องมีความแมนด้วยไงคืออันเนี้ยคือเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยสอบสวนออกมาเป็นยังไงนะพี่เนี่ยถ้าความเป็นทหารผมพูดถึงนะมันต้องเป็นคนที่แมนนะไม่ใช่ไปทำร้ายผู้คนแบบนี้ไม่ได้คนแก่เด็กสตรีไม่ได้นะฮะ